เออคุณคะทักทายเขาหน่อยสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีวิตไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยไงก็เห็นเขาเดินสับกันใหญ่เลยเดี๋ยวจะสับกับเขาบ้างแต่ว่าสับยังไงก็ไม่เท่า3คนนี้นะถูกต้องค่ะครับผมขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Lazada 66 Master Show Up Skill ปังกลางปีถ้าดูจากบรรยากาศห้องตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่กันในห้องแต่งตัวของบ้าน66นั่นเองนะครับก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยแนะนำตัวสมาชิกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะนะครับท่านแรกของเรานะครับพี่พิกฤตครับสวัสดี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 ครับและหนึ่งสาวของเราน้องตูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและน้องชายของผมครับเต้สวัสดีครับโอ้โหเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแฟชั่นไงเอาแน่นอนอยู่แล้วเดินออกมาเขาก็สับแล้วชุดเขาก็ยังสับเขาเดินเฉยๆยังดูสับเลยแต่เขาดูเตะขาอีกรอบได้ไหมเออเตะเยอะนะคะช่วงนี้เส้นเอ็นฉีกแล้วค่ะใช่ๆหลังๆอุ้มลูกเยอะด้วยแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะกิจกรรมที่เรานะคะจะให้น้องๆนะมาช่วยอัพสกิลกันเนี่ยก็ไม่พ้นการอัพลุคแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาเก่งมากเรื่องแฟชั่นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันอยากจะฝากแคมเปญสุดปังค่ะให้กับคุณผู้ชมของเราได้ช็อปกันก่อนค่ะโดยในวันที่6ถึง8มิถุนายนนี้นะคะทาง Lazada จะมีแคมเปญ Lazada 66เซลใหญ่ที่สุดในกลางปีให้ทุกคนได้อัพไอเทมใหม่ให้ชีวิตปังกลางปีค่ะครับผมซึ่งเขามีโปรโมชั่นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลพิเศษนะคะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันด้วยเพราะฉะนั้นติดตามกติกาให้ดีนะคะถ้าไม่อยากพลาดค่ะครับผมงั้นเรานะครับมาเริ่มเล่นอะไรสนุกๆกันเลยดีกว่านะได้ค่ะเพราะอย่างที่เห็นนะครับว่าห้องนี้เนี่ยแฟชั่นไอเทมเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆอย่างเลยนะครับเราเลือกคนที่มีแฟชั่นอยู่ในใจหยิบจับอะไรมันก็ดูดีถูกต้องค่ะซึ่งท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับชอบตัวไหนหรือว่าอยากได้ตัวไหนแน่นอนว่าเปิดแอป Lazadaเลือกช็อปได้เลยนะครับมีเลือกสรรเยอะแยะมากมายทุกแนวทุกแบบเพราะ Lazada เป็น Destination of Fashion จริงๆนะครับเอาละครับและเกมที่จะให้น้องๆเล่นนะคะมีชื่อว่า Up Skill สายแฟร์ให้ปังง่ายๆเลยเรามีกล่อง2กล่องกล่องแรกของเรานะครับล้วงมาปุ๊บจะเป็นลุคที่เป็นลุคโจทย์ของน้องๆ ออกมาเป็นลุคไหนทุกคนก็ต้องแต่งตัวตามสไตล์นั้นๆค่ะโอเคเรามาดูกันนะแล้วกล่องที่2ล่ะกล่องที่2จะเป็นไอเทมแน่ก็คือถุง3ใบนี้ว่าจะได้อะไรใครจะได้ถุงไหนไปถูกต้องค่ะได้ครับเริ่มจับกล่องแรกกันเลยดีกว่าใครพร้อมจะไม่ใช้คำที่เราคุ้นเคยดีกว่าถูกล้วงของในกล่องขึ้นมาใช่ใครก่อนดีใครก่อนดีตู้ก่อนดีกว่าตู้ก่อนโอเคน้องตู้ก่อนล้วงเลยค่ะตามมาสองสองกันเลยได้ไหมล้วงขวาอย่างเดียวก่อนค่ะขวาอย่างเดียวก่อนโอเคต่อไปเลยครับลูกใครดีอ่ะพี่เตหรือพี่พีก็ได้พี่พีก่อนเลยเตรอสุดท้ายอย่าเพิ่งแก่นะน้องตูเดี๋ยวเปิดพร้อมกันพี่เตครับครับผมมันเหลือไปสุดท้ายครับมันหลุดแล้วคนแม่คนจะคิดมากครับผมแม่เป็นออกรายการบ่อยและคิดดอกบ่อยเปิดค่ะครับผมใครได้ลุคไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะพูดว่าเปิดไข่ก็เราไม่สบายใจตรงนี้ใช้คำว่าลวงก็ไม่สบายใจโอเคอาตูได้อะไรคะลูกฮูดี้ชิคค่ะฮูดี้ชิคสำหรับตูได้ฮูดี้ชิคเดี๋ยวเราบอกก่อนได้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันสำหรับคุณผู้ชมนะครับสำหรับฮูดี้ชิคเนี่ยเป็นสไตลิ่งเสื้อฮูดี้โดยการเพิ่มเลเยอร์เสื้อคลุมแล้วก็เครื่องประดับนะครับสวมเสื้อฮูดกับเสื้อตัวในหรือว่าการสวมเสื้อตัวนอกทับเช่นแจ็คเก็ตเก๋ๆทับเสื้อฮูดก็ได้ค่ะอันนี้คือเป็นโจทย์แต่ว่าไม่ต้องทำตามโจทย์นี้ก็ได้ถูกต้องแล้วแต่สไตล์ของน้องค่ะต่อไปพี่ๆได้อะไรลูกได้ color matching ครับผม color matching ค่ะอันนี้แน่นอนสีสันอยู่แล้วใช่ไหมการจับคู่สีตรงข้ามให้ปังค่ะการแต่งตัวแบบคู่สีตรงข้ามนะคะเช่นสีม่วงกับสีเหลืองแบบตัดกันไปเลยแต่อันนี้ต้องแต่งเลยเหมาะนะใช่แล้วเขาแต่งมาอย่างนี้ด้วยแสดงว่าคุณเหมาะสมแล้วพี่ๆมาที่น้องชายผมเต้ครับครูกายครับผมครูกายครับผมทิเชอร์ครูครูกายเกิร์ลครัชนี่อันนี้คือเขาบอกเป็นเรื่องการแมชถูกแมชให้เท่อัพลุคให้คูลที่สุดถูกต้องค่ะผู้หญิงนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นแนวกางเกงโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่ๆแมชกับแท็งท็อปนะคะหรือว่าจะเป็นแบบถ้าเป็นผู้ชายก็จะอาจจะเป็นกางเกงแล้วก็เสื้อหนังแจ็คเก็ตหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องเลยนะครับอ่ะตอนนี้ทั้ง3คนได้ทราบนะครับสไตล์ที่เราต้องแต่งแล้วใช่ค่ะตอนนี้อีก1กล่องของเราจะเป็นไอเทมก็คือถุง3ใบนี้ว่าใครจะได้อะไรใช่ตูก่อนเลยมั้ยหรือว่าเราจะจับพร้อมกันมั้ยครับเมื่อกี้อ่ะเตสุดท้ายเตก่อนบ้างเตก่อนบ้างโอเคครับโอเคครับเป็นพีพีบ้างพีพีลูกน้องตูคนสุดท้ายนะอ่ะแกะกันเลยครับผมแต่ละไอเทมที่ผมบอกเลยว่ามีผลแน่นอน
พี่เต้ได้ออกมาเป็นผมได้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอันนี้นะครับอุ้ยถูกครับขอบคุณไปเลยครับไม่รู้ที่นี่เบอร์สองเฮ้ยเขาเรียงกันเลยอ้าวโอเคของต้องโตและเบอร์สามแน่นอนถุงใหญ่อะของต้องใหญ่ตามหรือเปล่าอ้าวลองเปิดถุงมาดูซิว่ามีอะไรข้างในกันบ้างโอเคถุงใหญ่มากนะถุงใหญ่มากขอดูถุงใหญ่ก่อนผมว่าต้องเป็นกระเป๋าหรือเป็นอะไรใหญ่ๆคุณคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมหรือสูตรเฮ้ยใส่ผิดถุงหรือเปล่าได้แว่นตาได้แว่นตามีเปล่าไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วไม่มีพี่ๆได้แว่นตาตูได้อะไรครับได้หมวกค่ะตูได้หมวกครับผมแล้วพี่เต้ล่ะผมได้นี่เลยครับหูฟังหูฟังก็เป็นไอเทมเท่ๆทั้ง3คนถูกต้องจะเอาไปใช้ยังไงเนี่ยต้องให้เขาคิดกันอีกทีครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนรู้โจของตัวเองไปแล้วต้องแต่งตัวกันยังไงนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะเราเนี่ยไม่ได้ให้พวกคุณอัพลุคตัวเองนะอันนี้เข้าใจผิดแล้วผิดแล้วลูกคุณไม่ได้ใส่กับตัวเองคุณไม่ได้ใส่กับตัวเองกำลังแมทช์เลยนี่ไม่ใช่เหรอครับพี่เนี่ยถ้าวางอย่างงี้มันใช่เลยพี่ต้องบอกนี้พี่เนี่ยไปนัดเพื่อนบ้านมาให้รักเลยน้องดูเพื่อนบ้านอยากเจอจริงป่ะแต่งตัวไม่เป็นก็คืออยากจะแต่งแต่แต่งไม่เป็นอยากจะลองดูว่ายังไงไงก็ให้เขามาปรับลุคกับน้องๆเราสิดีสิคะอ่ะงั้นเราขอเชิญนะครับเพื่อนบ้านทั้ง3ท่านเลยมาเลยปุ๊บเฮ้โอ้โหโอ้โหสวัสดีครับ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 สวัสดีบอกว่าอะไรนะครับแต่งไม่เป็นเหรอเป็นตรงแล้วก็คือให้เขามาสอนผมคุณดูยังไงนี่เขามาเสื้อยืดกางเกงขาสั้นใช่ what's your name what's your name my name is Fergie 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 เชียร์แมนยูเหรอLiverpool ต้องการเท่านี้แหละคุณเฟอร์กี้ชื่ออะไรครับลูกศรค่ะลูกศรลูกศรลูกศรและคนสุดท้ายเบสครับเบสคุณเบสโอเคโอเคตอนนี้เพื่อนบ้านเรามาครบแล้วใช่แต่ใครจะคู่กับใครนะคะพี่นิดเลือกให้เลยพี่นิดเลือกให้เลยดีกว่าดีเตคะครับครับเตคู่กับผู้ชายแนวเอเชียพี่เบสค่ะเหมาะสมด้วยประการทั้งหมดได้คู่แล้วครับพี่พีพี่พีคู่กับเฟอร์กี้ค่ะสวัสดีครับและตูนะคะคู่กับพี่ลูกศรนะคะนี่ผู้หญิงกับผู้หญิงโอเคตอนนี้จับคู่กันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่โบใช่แล้วครับก่อนจะเริ่มเกมนะครับเราเนี่ยอยากขอกำลังใจแป๊บนึงนะเอาเราขยับให้ชิดๆได้ไหมเห็นกันเต็มๆหน่อยเอาละครับก่อนจะเริ่มเกมนะครับเราอยากขอกำลังใจจากน้องๆกันหน่อยหรือถ้าทุกคนมีทริคอะไรเนี่ยอยากแนะนำโจทย์ที่น้องๆเนี่ยคิดว่าพี่เตแต่งแบบนั้นน่าจะดีพี่ๆลองแต่งแบบนี้หรือพี่ตูนลองใส่ไอเทมนั้นสิถูกแนะนำเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับ Lazada 66 Master Show กันด้วยนะครับผมค่ะแล้วคราวนี้นะคะเราพร้อมอัพลุคกันแล้วพี่ต้องบอกก่อนกติกาคือเรามีเวลาให้แค่7นาทีเท่านั้นนะคะ7นาทีเพื่อจะช่วยให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยอัพลุคให้ปังค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3ท่านอุ๊ยไม่สิทั้ง6ท่านใช่พร้อมมั้ยคะพร้อมเสียงแบบนี้ดูแผ่วมากดูไม่ค่อยมั่นใจพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอราวเสื้อผ้ามาค่ะมาราวเสื้อผ้ามามีอะไรบ้างขอดูเลยนี่อันนี้คือผมบอกเลยอันนี้เป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะคนนี้เหรอครับค่ะ What's your name มาปลาแน่นอนมาตรงแหมช่วงนี้ไม่ได้ไปวัดด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยอันนี้เราให้ดูกับว่าแต่ละราวเนี่ยก็จะเป็นราวของแต่ละคนไปเลยนะครับผมพี่โบราวนั้นก็คือราวนี้จะเป็นฮูดดี้ฮูดดี้นะคะราวนี้เป็นคูลเกิลใช่กายครัชนะคะแล้วก็อันนี้คือคัลเลอร์แมทชิ่งนะคะคัลเลอร์แมทชิ่งคัลเลอร์แมทชิ่ง Thank you โอเค Thank you โอเคเก็บเข้ามาหน่อยใช่ไหมฮะโอเคตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่าตัวเองไล่ลุคไหนนะคะโอเคครับมีเวลา7นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยมาเลยเหรอจะเอาแบบเราไปอยู่ใกล้ๆตัวก็ได้นะจะเอาแบบเราไปอยู่ใกล้ๆเราได้เลยนะจริงๆพาไปใกล้ๆเราได้เลยนะจะได้ง่ายๆเลือกได้เลยผิดเราผิดเราสองประตูลองดูนะไม่ผิดเหมือนกันเหมือนเราชอบครับอันนี้ของพี่เต้ปะเอ้ยเออนี่ของพี่เต้ของพี่เต้ของหนูจะเป็นถูกแล้วถูกแล้วของฮูดดี้ของหนูฮูดดี้ของตูฮูดดี้เฮ้ยทำไงดีอ่ะพี่ถ้าพี่นี่น่ารักมีสัญญาว่าชอบไหนไหมครับโอเคโอเคพี่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 หยุดราวนั่นนู่นโอเคลองดูหน่อยพี่พี่มีไงบ้างอยากพี่ใส่นี่เหมือนกันดูจากราวแล้วโอเคไหมพี่พี่โอเคครับไอเทมเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวขอดูกันนะครับข้างในข้างในไอเทมมันน้อยนิดนึงเนาะเตคือเป็นคนเลือกเยอะมากเลยนะใช่ตั้งแต่หยิบมาทั้ง10ตัวยังไม่ได้สักตัวเลยนะเขาหยิบมาวางยังไม่ได้ไม่ใช่หรอขอบคุณนะคะตูครับพี่ได้ไหมลูกโอ้โหได้อยู่ครับสีเดี๋ยวเตะไปผมไม่ต้องแต่งใช่ไหมครับไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องแต่งเดี๋ยวไม่เป็นไรเต
็มเรื่องแบบพี่คนดูเต็มเลยไหมพี่วะได้ไหมลูกพี่ว่าสูตรตัวไหนดีได้ครับวางไว้ให้เผื่อว่าตู่จะใช้นี่ผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนี้เหรอ7นาทีนะไม่แต่ผมบอกก่อนนะมันมิกซ์ได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราสามารถข้ามราวกันได้นะแต่วันนี้คือราวหลักๆของแต่ละคนข้ามราวได้ใช่ข้ามราวได้ไปข้ามเลยลูกข้ามเลยตู่ตู่แต่ขอให้อยู่ในลุคของตัวเองนะก็น่าจะแบบหลายๆเลเยอร์หน่อยหลายๆเลเยอร์หน่อยใช่ใช่ผมขอขโมยก่อนแล้วค่อยว่ากันอยากได้ตัวนั้นหรอเราต้องตัดตอนนี้เพื่อนบ้านเบสเริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วเพราะว่าไม่รู้แต่งอะไรเหมือนกันนะครับไม่มีกางเกงให้เขาเหรอฮะเต้มีแต่เสื้อเหรอเต้เนี่ยครับเอามาแล้วเต้หาแล้วเต้หาอยู่หาอยู่พี่ๆเราสามารถสับราวได้นะเพื่ออยากมาดูราวอื่นนะครับต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังตั้งอกตั้งใจแต่งตัวเนี่ยนะคะเราขอเราขอพื้นที่ในการบอกโปรโมชั่นสุดปังเดี๋ยวนะเพราะผมเชื่อเลยว่าตอนนี้ทุกคนดูเสื้อผ้าอยากจะช็อปตามงานพี่โบนิดนึงจ้าระหว่างที่ทุกคนกำลังตั้งอกตั้งใจแต่งตัวเนี่ยนะคะเราขอพื้นที่ในการบอกโปรโมชั่นสุดปังให้กับทุกคนได้ร่วมไปเก็บไว้นะคะเพื่อเตรียมช็อปกับแคมเปญ Lazada 66เซลใหญ่ที่สุดในกลางปีนะคะไม่ว่าจะเป็นคูปอง Lazada เนี่ยลดสูงสุดถึง666บาท Lazada โบนัสนะคะลด40บาททุกๆการช็อป500บาทนะคะและคูปองส่งฟรีทั่วไทยไม่ทิปอันนี้แจกทั้งวันโดยแคมเปญ นี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มิถุนายนเท่านั้นค่ะครับผมยังไม่หมดนะครับเพราะเราเนี่ยยังมีนะครับผม Wonderful Wallet นะครับกิจกรรมใหม่จาก Lazada เพื่อมาอัพความปังให้กับทุกคนเลยนะครับโดยผู้ชนะในเกมนี้จะมีเพียง1ท่านเท่านั้นและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล นะครับฟรีเลยซึ่งก็คือ Chanel Vanity นะครับขออีกทีนะครับและมีสิทธิ์ได้รับรางวัลฟรีนะครับซึ่งก็คือ Chanel Vanity มูลค่า 168,000 บาทหนึ่งรางวัลระยะเวลาของกิจกรรมก็คือเท่ากับแคมเปญของเราเลยนะครับ6ถึง8มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับใช่ค่ะโดยกติกานะคะมีดังนี้ค่ะกดซื้อสินค้าที่ร่วมกิจกรรมเกม Wonderful Wallet นะคะจาก Pink Basket ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยชำระเงิน1บาทนะพี่โบผ่าน Lazada Wallet หรือว่า True Money Wallet นะคะเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นผู้ใช้งาน Wallet จริงเช็คผลรางวัลได้ค่ะที่ปุ่มหน้าเกมตรงรางวัลของฉันนะคะในตอนเที่ยงของวันถัดไปหลังจบรอบเกมค่ะซึ่งผู้ชนะนะคะจะได้รับคูปองผ่านอีเมลภายใน 3-14 วันทำการเพื่อใช้แลกของรางวัลในราคาแค่0บาทค่ะสุดยอดผู้เล่นทุกคนเนี่ยนะคะจะได้รับเงิน1บาทที่ชำระมาเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ใช้งาน Wallet คืนหลังจากจบรอบเกมใน 3-7 วันค่ะอย่าลืมนะคะอ่านเงื่อนไขและกติกาการเล่นเกมให้เรียบร้อยก่อนนะคะครับไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่ามันปังมากนะฮะ1คนเท่านั้นนะคุณผู้ชมย้ำว่า1คนเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะครับซันนี่ครับต้องอยากได้อันนี้มากแน่ๆเลยใช่ไหมอันไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยของรางวัลของเราใช่ไหมทำนี่หน่อยสิคะเฮียพี่ยังทำอะไรไม่ได้เพราะพี่ต้องคุมกับน้องๆข้างหลังอยู่ตอนนี้เวลาเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับได้ครบไหมคะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมน้องตูเป็นไงเสร็จแล้วครับเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยคนนี้ไม่ใช่คนดีเสร็จแล้วคุณมากดดันน้องเขาทำไมคุณเตแต่ตบมือเล่นจังหวะพี่นี่จะบอกนี้ทุกคนเลือกเสร็จแล้วนะคะครับมั่นใจนะคะมั่นใจนะต้องมั่นใจนะเอาชัวร์ๆนะเพราะทุกคนอาจจะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่นี่ขอเราจะต้องเอาไอเทมออกใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมงั้นยังไม่หมดเวลาก็ได้ครับอ๋อโอเคเข้าโปรอีกอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก่อนนะให้จบก่อนโอเคเดี๋ยวนะงั้นเข้างี้พี่บอกกันหนึ่งนะครับขอเข้านี้นะคะห้าสี่สามสองทุกคนคะเอาให้มั่นใจเอาให้ชัวร์นะใช่เอาให้ชัวร์นะในระหว่างนี้ยังเลือกได้อยู่นะคะพี่โบยังมีเวลายังมีเวลาครับคือจะบอกว่าทุกคนอาจจะคิดว่าโปรพิเศษเนี่ยหมดไปแล้วนะครับแต่ยังนะครับเพราะเรายังมีโปรดีๆจาก L'Oreal นะครับสำหรับ Lazada 66เซลล์ใหญ่ที่สุดในกลางปีนะครับกับส่วนลดสูงสุดถึง 70% และคูปองส่วนลด666บาทครับผมLazada เนี่ยนะต้องบอกว่าเขาจัดเต็มกันจริงๆเลยนะคะเอางี้ตอนนี้เวลาเหลือเท่าไหร่เวลาตอนนี้เหลือผ่านไป6นาทีหรอผ่านไป6เอ้าผ่านไป6อย่างงี้เราต้องบอกโจทย์พิเศษของเราก่อนเลยนะครับ6นาทีแล้วจากที่สังเกตทุกคนตอนนี้เนี่ยน่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอบอกกฎพิเศษของเราอีกนิดนึงพี่โบฮะถ้าให้คนเล่นปกติมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปเยอะเพราะฉะนั้นน้องๆจ๋ามีอุปสรรคมาให้น้องๆแล้วค่ะอุปสรรคนั้นก็คืออุปสรรคของเราคือขอให้ทุกคนเนี่ยเอาไอเทมที่มีสีชมพูนะครับสีชมพูอะไรก็ได้2ชิ้นออกเลยทันทีนะครับเอาสีชมพูออกเลยทันทีแต่ว่าเขาก็จะผมว่าเอาออกเลยก่อน
เลยเดี๋ยวไม่เอาหยอกเล่นหยอกเล่นไปหาไอเทมอื่นถ้าไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีเนี่ยเอาออกเลย2ชิ้นแล้วเราไปหยิบจับเอาไอเทมอื่นมาใส่แทนมีเวลาสุดท้ายนะตอนนี้เหลือ1นาทีนะครับในการแก้ไขลุคของคุณนะครับต้องบอกนะว่าต้องไม่มีสีชมพูเลยนะไม่ได้นะตูถ้ามีเยอะเราออกเขาบอกอย่ามีสีชมพูนะฮะตูออกเลยลูกบอกพี่เตว่าอย่ามายุ่งค่ะพี่เตฮะพี่ดีด้วยเหรอตูสบายอยู่ดีๆมีคนมาขโมยเกงยีนแล้วคุณรู้หรือยังแต่หนูไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โอเคโอเคโอเคตอนนี้ยังไง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาทีมงานจ๋าเก็บเราออกไปจ้าไปเลยครับเก็บไปเลยนะครับไม่มีการหยิบเพิ่มแล้วนะไม่มีแล้วนะครับครบนะไม่มีแล้วนะทีมงานจ๋าเก็บของจ้ามาเลยจ้าตอนนี้เราหลบหลังนิดนึงเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บราวกันไปก่อนนะครับโอเคแม่โอเคเชิญเลยอ่ะเก็บให้หมดอ่ะเชิญตรงนี้เลยเชิญตรงนี้เลยเชิญข้างหน้าตรงนี้เลยครับขอบคุณค่ะเชิญด้านนี้เลยด้านหน้าเลยค่ะใครอยู่คู่ใครยืนตามนั้นเลยก็ลูกข้างหน้าเลยค่ะคุณเตครับอย่าให้ผมเห็นว่าคุณแอบไม่ได้นะครับผมไม่ได้ขอเป็นคู่นะคุณอยู่ในสายตาผมอยู่ตลอดนะครับคุณเตครับโอเคโอเคขอเป็นคู่นะคะระหว่างนี้นะคะครับผมเพื่อนบ้านของเราออกไปเปลี่ยนชุดได้เลยค่ะครับผมเชิญเลยครับแปลว่าเชิญห้องนี้เลยแปลว่ากูรูของเรามั่นใจแล้วใช่ว่าเขาต้องออกมาดีแน่เพราะเขาเปลี่ยนอะไรไม่ได้อีกแล้วเขามั่นใจมากพอดีมันออกมาถามนี่เลยออกมาเลยครับแต่ทริคการเลือกเราเลือกยังไงให้เขาเลือกสีหรอให้เขาเลือกไม่ได้เราได้โจทย์มาเราได้โจทย์มาแล้วก็คืออ่ะของปกติผมเป็นคนแต่งตัวเพลย์เซฟพอมาเจอแบบเพื่อนบ้านของเราที่ดูเป็นลุคในแบบมากๆผมรู้สึกว่าอะไรเขาก็น่าจะเอาอยู่ผมคือแต่ยังไงก็ดูดีเขาดีอยู่แล้วเพราะเขาดูเป็นหน้าแบบเหมือนฟิลแบบในแบบในแบบใส่อะไรไปก็ดูดีไปหมดถูกเราเคยแต่งไหมไอ้แบบที่เราทำให้เขาเนี่ยเราไม่เคยเราก็เลยต้องเอามาลงเขาเพราะเราไม่เพราะเราไม่ค่อยได้แต่งเราไม่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราเล่นเกมไม่ใช่ว่าเรามาลงกับเขาใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่คือเหมือนเราเล่นเกมเราก็อยากจะแบบลองใส่อะไรที่เราไม่เคยใส่ดูบ้างโอเคโอเคตู้ละลูกฮูดดี้เนี่ยบ่อยไหมได้แต่งไหมช่วงหลังมานี่บ่อยค่ะเพราะว่าอยากมาแบบแนวสตรีทบ้างอะไรอย่างเงี้ยสตรีทมันก็ฮูดดี้ไงแต่งสตรีทก็น่ารักใช่น่ารักดีแล้วหนักใจไหมกับภารกิจวันนี้นิดนึงค่ะปกติก็แต่งให้ตัวเองอย่างเดียวกับเล่นซิมแบบพี่เต้คือแต่งตัวเองมันยังง่ายนะใช่ไหมแต่แต่งคนอื่นมันเป็นอีกเรื่องนึงคือบางทีพอเรายื่นไปให้คนอื่นอ่ะบางทีเขาทำหน้าอย่างเงี้ยเราเพิ่งคุยกับน้องตูน้องตูบอกคือน้องตูเป็นสายแบบเก่าๆแต่ว่าเพื่อนบ้านเป็นสายฝอใช่แล้วคนละแนวกันไงอาจจะเมื่อกี้เขาเลือกมาน่าสนใจนะเดี๋ยวต้องดูว่าออกมาจะเป็นยังไงแต่คนนึงอ่ะคุณขาที่เลือกของเลือกใหญ่เลยอะค่ะแล้วแบบจับสีขึ้นมาแต่ละชุดก็คือแบบแล้วมันปังเลยเหรอสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยจริงหรือเปล่าพี่ๆอะไรนะครับปกติแต่งแบบนี้ไหมลูกสีพี่ก็มีแต่งบ้างนะครับบางวันก็แบบเขียวส้มไปเลยก็มีก็มีอยู่ครับตัดกันไปเลยไม่แล้วหนักใจไหมเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยโอ้โหมาเป็นลูกครึ่งขนาดนี้ก็หนักใจนะครับผมแต่ว่าพยายามเลือกลูกให้มันเหมาะเขาแล้วไม่รู้ว่าเหมาะหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันคิดว่าน่าจะดีคิดว่าน่าจะดีคิดว่าน่าจะดีถ้าในวันปกติช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะชอบซื้อกางเกงยีนครับเน้นกางเกงเป็นหลักเน้นกางเกงแล้วก็พวกอิสเซอรี่อะไรเงี้ยพวกเรื่องนี้มันใส่ได้เรื่อยๆเนาะใช่ไหมครับตู้ล่ะคะตู้ชอบซื้อเสื้อยืดค่ะเพราะมันไม่ต้องลองแล้วไปแบบร้านก็ขี้เกียจแบบโอ้ใช่ก็ใช่ไปเลยแล้วเราเป็นอย่างนึงนะเราชอบกินข้าวอิ่มๆแล้วค่อยไปช้อปปิ้งงงมากแล้วมันก็ไม่อยากจะถอดอะไรแล้วอ่ะคือมันเดินสบายป่ะมันอิ่มๆแล้วไงใช่มันเราก็ปล่อยทงๆแล้วพี่แต่เวลากลับบ้านเนี่ยกางเกงได้แต่ใช้ใหญ่อย่างเดียวเลยนะมันกำลังพองถูกพองถูกเต้ล่ะคะลูกผมไปเลือกซื้อผ้ามาตัดเลยครับโอ้โหเล่นทำไมเขาต้องใหญ่ตลอดผมเล่นผมเล่นใหญ่คล้ายๆพี่ผมจะชอบซื้อกางเกงยีนเหมือนกันกางเกงเนี่ยเพราะว่ารู้สึกกางเกงมันใส่แบบใส่ได้บ่อยๆอะไรติดอยู่แถวต้องคอเต้กระเดื่องอ๋อกระเดื่องไม่มีอะไรนะพี่ลองจับดูไม่มีอะไรเป็นห่วงเฉยก็จะมีกางเกงกับพวกแว่นตากันอ่าอิสเซอรี่เหมือนกันไม่แต่ละคนเนี่ยช้อปก็ไม่เหมือนกันนะสไตล์ถูกที่ไหนที่คุณซื้อบ่อยที่สุดวิธีการช้อปปิ้งคุณเป็นยังไงก็ต้องที่ลาซาด้าไงครับชงหวานๆชงหวานๆแต่ว่านี่ก็คือบอกเลยว่าแดงดำอย่างนี้คือต้องลาสมอลเท่านั้นนี่มันใช่ไงแล้วมันง่ายด้วยง่ายด้วยครับแล้วตอนนี้โปรโมชั่นอะไรเยอะแยะมากมายส่งฟรีทั่วประเทศนะถูกต้องค่ะครับผมตอนนี้เพื่อนบ้านเราพร้อมแล้วค่ะอยากเห็นแล้วครับให้เขาเดินแบบสับๆออกมาเลยค่ะคุณขาอ้าวถ้าพร้อมแล้วออกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยดีนะเฮ้ยดีเฮ้ยน่ารักยืนประจำคู่เลยครับยืนประจำคู่ประจำคู่ตัวเองเลยค่ะกับคุณเฟอร์กี้โอเคเฮ้ยดูสายตาน้องๆครับ
ตกใจนะว่าออกมาเฮ้ยดูดีนะเออผมชอบวันนี้ใช่เออก็มาร็อกร้องแต่นะครับดูจากผลงานพวกเขาแล้วเนี่ยผมว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราจะมาตัดสินกันเองอ่ะไม่ได้เราไม่ใช่กูรูไงจะบอกเลยว่าภารกิจอ่ะมันผ่านไม่ได้ง่ายๆครับวันนี้ค่ะเรามีมาสเตอร์ค่ะเฮ้ยกูรูแฟชั่นเลยพี่ต้องตัวจริงนะต้องตัวจริงมาดูมาเช็คเยี่ยมถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะคะคนนี้ขอเจอเลยได้ไหมไปพบกับแฟชั่นมาสเตอร์ของเราได้เลยค่ะจะเป็นใครนะขอเจอหน่อยสิครับจะเป็นใครนะฮัลโหลจะเป็นใครนะไหนขอดูหน่อยครับพี่คริสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คริสครับแฟชั่นมาสเตอร์ไปรับเลยครับควงไปเลยค่ะไปรับมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่คริสวันนี้พี่คริสจะต้องมาช่วยแล้วแหละแม่มาแล้วว่ะแม่มาก็ต้องดูไม่เมื่อกี้แอบได้ยินอยู่คือจะบอกว่าเวลาจะคอมเมนต์เสื้อผ้าของใครเนี่ยจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนนะว่ามันเสื้อผ้าเนี่ยการแต่งตัวมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลมันไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ไหมไม่มีถูกไม่มีผิดสรีระแบบไหนถ้าคุณมั่นใจคุณใส่ไปอันนี้ก็ถูกอ่ะแต่วันนี้เนี่ยถ้าจะให้คริสแบบคอมเมนต์ในแต่ละแบบเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าคอมเมนต์ในสไตล์ของเรานะครับเอาที่พี่คริสชอบค่ะค่ะงั้นคนแรกของเราเรามาเริ่มที่เตก่อนเลยดีกว่าแฟชั่นของเต้พี่เต้ชั้นตรงกลางมันเป็นยังไงขึ้นหน้านะฮะพี่คริสไม่แล้วนี่คือธีมอะไรเดี๋ยวนะเราขยับซ้ายก่อนนิดนึงนะฮะโอเคก่อนอ่ะพี่เต้จ๋าครับผมเล่าให้พี่คริสฟังก่อนว่านี่คือคอนเซปต์อะไรคอนเซปต์เสียงอย่าเบาสิฮะเสียงเราอย่าเบาเอเชียนบัตรมังค่าเอเชียนบัตรมังค่าคือเป็นมีความเป็นเอเชียนบัตรมีความเป็นฝรั่งมังค่าอยู่เลยโอเอเชียนบัตรมังค่าอันนี้มันเลิกแบบเลิกค่าใช่ไหมรับรวยเฮ้ยชื่อดีว่ะเอออันนี้ตั้งเองเขาตั้งเองแต่สไตล์ของเขาก็คือคูลกายและเกิร์ลครัชคูลกายครับเกิร์ลครัชเลยหรออันไหนลองสะบัดผมทีนึงซิรับชมคือตอนนี้แบกเขาบอกไม่สบายใจอย่างเดียวทำไมเสื้อเขาสั้นนิดนึงพี่คริสครับดูจากนายแบกของเราแล้วเพื่อนบ้างเราแล้วเนี่ยควรจะต้องเพิ่มหรือควรจะต้องลดดีครับอย่างนี้คือเอาอย่างนี้ก่อนนะสำหรับคริสคริสคิดว่าของเขาอ่ะดูเป็นสไตล์ร็อกๆดีอยู่แล้วด้วยกางเกงที่แบบว่ามีความเป็นพังมีอะไรความเป็นเสืออยู่ข้างใช่เพราะฉะนั้นอ่ะไปร็อกให้สุดเลยถ้าเกิดว่าจะไปทางร็อกนะก็จะให้ถอดแจ็คเก็ตนี้ลองถอดดูถอดมายังมีอีกชั้นนึงอีกชั้นนึงใช่ไหมก็ถอดอีกตัวอันนี้ก็ออกอีกอันนี้ก็ดูเป็นอาโบถือให้เห็นไหมเห็นไหมเขาก็ดูเป็นร็อกขึ้นแค่นี้เองแค่นี้เธอก็ทนหนาวหน่อยแล้วกันนั้นนิยอมนึกออกมามันจะได้แบบว่านู่นนี่นั่นแต่สมมติว่าจะใส่แจ็คเก็ตตัวนี้จริงๆอ่ะใส่ก็ใส่ได้แล้วแบบเราใส่แจ็คเก็ตตัวนี้คริสก็แค่คิดว่ามันอาจจะไม่ร็อกมากเพราะแจ็คเก็ตตัวนี้อาจจะดูแบบว่ามันสวยของมันแล้วกางเกงต้องเรียบหน่อยก็อาจจะเป็นกางเกงสีดำเรียบล้วนๆเสื้อยืดอย่างเงี้ยก็อาจจะดูเท่แค่นั้นก็เท่แล้วเพราะเขาก็ผมยาวมีความแบบว่าเป็นดูเป็นอาร์ตีดูเป็นร็อกเกอร์อยู่แล้วด้วยใช่อันนี้ก็คือความคิดเห็นของคริสนะคะสำหรับความเป็นร็อกเกอร์หนึ่งหรือว่าวันสบายๆก็สบายถือว่าโอเคผ่านไปในลุคแรกของเราอาจจะแค่ดึงออกเปลี่ยนเกงก็จบละอันนี้แล้วแต่ความชอบบอกแล้วไม่มีถูกไม่มีผิดถูกต้องค่ะโอเคเรามาคนต่อไปดีกว่าคู่ต่อไปค่ะคู่ใครดีน้องตูลูกน้องตูกับลูกศรเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือลุคฮูดดี้ชิคค่ะใช่แล้วน่ารักค่ะส่วนตัวผมชอบนะใช่น่ารักดีหมายถึงเสื้อผ้าชอบเสื้อผ้าครับเล่นทางอื่นไม่ได้แล้วครับเมียดูใช่ครับเมียชอบแน่นอนไม่จะบอกว่าชุดนี้น่ารักมากเลยคือมันไปไหนก็ได้ครับอันนี้อยู่ประเทศอะไรคะเกาหลีแล้วกันเกาหลีเขาไงทางเกาก็คือจะไปมิวเซียมก็ได้จะไปช้อปปิ้งก็ได้ก็ได้จะไปกินรามยอนก็ได้ไม่มีปัญหาถูกกาลเทศะหมดเลยถูกกาลเทศะหมดเลยสวยค่ะชุดนี้น่ารักแปลว่าผ่านเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดด้วยเหรอฮะไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดอะไรเลยค่ะเนี่ยน่ารักหมดเลยถุงเท้าอะไรการดึงถุงเท้าขึ้นมาเสื้อฮูดดี้ก็ตรงโจทย์ด้วยนะคือแต่ก่อนเนี้ยเราจะคิดว่าแบบว่าใส่ฮูดดี้แล้วเราก็ไม่ต้องใส่หมวกแก๊ปหรอกหรือเปล่าแต่มันเป็นสไตล์ไงมันไม่เกี่ยวฮูดดี้เขาเอาไว้ห้อยมันไม่ได้เรื่องของฟังก์ชันแล้วใช่หรือแม้แต่หนูรู้สึกว่าเอาฮูดเข้ามาก็ยังน่ารักใช่ใส่หรอกก็ได้ก็น่ารักหนาวว่าหนาวหิมะตกดูดิดูแบบลึกลับมันน่าค้นหาด้วยดูดิดีมากเลยไม่ต้องออกไปซื้อข้าวแกงเหมือนคนแรกอะไรด้วยเนาะออกมาดีเลย
อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรพูดเฉยๆคนแถวบ้านแถวบ้านเนี่ยเขาแต่งตัวสีแดงแต่งลุคนี้สำหรับพี่คริสผ่านผ่านไม่ต้องแก้อะไรเลยไม่ต้องเพิ่มรถเลยถ้าหนาวกว่านี้อีกสักนิดนึงก็อาจจะใส่แบบเลกกิ้งหรือถุงน่องหรืออะไรอย่างนี้แค่นั้นเลยถือว่าลุคนี้ผ่านเลยครับผมเยี่ยมมากโอเคมาลุคสุดท้ายของเรานะครับพีพีกับเฟอร์กี้ครับโอ้ยคนนี้ไม่กล้าคอมเมนต์เลยคุณพีพีเขาแต่งตัวเก่งอยู่แล้วว่าอันนี้คือคอมเมนต์ได้ color matching ค่ะ color matching ก็แปลว่าต้องใช้สีต่างๆมาผสมรวมกันใช่ไหมถ้าพูดถึง color ก่อนนะน้องพีพีก็คือเก่งมากเพราะว่าใช้สีมัสตาร์ดใช่ไหมกับสีมันจะต้องเป็นสีแบบเขียวคู่ตรงข้ามกันใช่ไหมสีเขียวสีน้ำเงินสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพีพีก็คืออย่างที่เห็นเลยเลิศแล้วข้างล่างล่ะตอนแรกที่จะแบบถ้าเกิดว่ามิกซ์คัลเลอร์มาอีกอันนึงมันคงจะแบบว่าไปไหนไม่ได้จริงอะเนาะมันจะสะท้อนแสงไปนิดนึงเขาก็ใส่กางเกงยีนมาให้คุมโทนนิดนึงเฟอร์กี้ก็คือหล่อมากไปเลยโอ้แค่นี้ก็ดูดีแล้วใช่ไม่ต้องเพิ่มต้องลดอะไรอีกแล้วเหรอคนนี้ถามก่อนไปไหนไปไหนไปดูเบสบอลให้ดูซะบ้างแล้วมีเวลาคิดหนักใช่ไอคนแรกคืออันโซอะไรก็เตะไปนิวยอร์กไม่ทันคือเขาไม่คิดว่ามาเซอร์จะถามไงคำถามแบบนี้แต่เขาก็ตอบได้ดีใช่อันนี้ก็คือไปดูเบสบอลได้ไหมไปดูเทนนิสได้ไหมเทนนิสก็ได้ไปไหนได้อีกไปไหนได้ไปเดินห้างดำน้ำปลุกปะการังก็เกินไปดำน้ำไม่ได้ดำน้ำพี่ว่าต้องถอดหมดเลยไปชุดนี้แล้วค่อยไปถอดได้ถอดเลยเดี๋ยวยังไม่ใช่ตรงนี้แต่ลุคนี่ถือว่าโอเคแล้วโอเคค่ะคุณเฟอร์กี้ชอบลุคนี้ไหมครับชอบครับผมอาจจะเป็นทางของเขาอยู่แล้วมั่นใจเลยเห็นไหมเขาเดินมั่นใจอย่างที่พี่คริสบอกว่าเสื้อผ้ามันสามารถส่งเสริมความมั่นใจเราได้ด้วยเนาะใช่เลยครับอ่ะก็ถือว่าลุคนี้ให้ผ่านไหมครับผ่านค่ะผ่านเลยแต่ตอนนี้เราขอเชิญทุกคนมาข้างหน้าเลยมายืนด้วยกันก่อนขอเชิญนะแต่พี่นีต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่คริสค่ะพี่คริสมาทั้งทีวันนี้เราได้ทริคไปเยอะมากนะเพราะฉะนั้นผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยนะคะสามารถเข้าไปช้อปปิ้งใน Lazada นะแล้วก็เอาทริคเนี้ยไปใช้ในการช้อปปิ้งก็ได้อยากจะแต่งแนวไหนแบบไหนได้หมดเลยได้หมดเพราะเราได้หลายแนวด้วยวันนี้แล้วยังไม่พอนะคะเพราะว่าภารกิจที่2เราคือแฟชั่นชูตถูกไหมจะได้เอาท่าไปด้วยอ๋อก็คือแต่งตัวแล้วไม่รู้มุมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะทำคอนเทนต์ก็ได้เลยไม่ได้จะมาจะมาประเดิบประด่าไม่ได้ไงคะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วกติกาของเราตอนนี้เดี๋ยวจะหามุมในห้องนี้นี่แหละจัดมุมให้เหมาะที่สุดคุณอย่าบอกว่าคุณมีช่างภาพนะผมมีช่างภาพอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเอาขอเชิญช่างภาพมือหนึ่งของเรามาเลยครับผมมาโอเคเจ้าช่างภาพของเรานี่คือช่างภาพกิติมศักดิ์ของเรานะคะใช่เขาทำงานข่าวอาชญากรรมมาก่อนแต่วันนี้เราเชิญมาพิเศษเลยในรายการคุณเอาจากข่าวอาชญากรรมมาถ่ายแฟชั่นเหรอคะใช่ใช่ลองดูเขาได้หลายมุมลองดูเอามุมในห้องนี้เลยนะในห้องนี้เลยแล้วแต่เลยเดี๋ยวเราจะให้จัดท่าจัดทางให้ดีที่สุดแล้วก็ถ่ายพร้อมกันเลย3คนได้เลยค่ะ1ช็อตเท่านั้นเอาให้ดีที่สุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่คริสคอยแนะนำแล้วก็ดีไซเนอร์ของเราด้วยโอเคงั้นพี่คริสจัดท่าได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอามุมไหนเป็นแบ็คกราวด์คะยังไงดีพี่ตากล้องลองแนะนำว่ามุมแบ็กกราวด์ด้านไหนถึงจะเหมาะดีฮะอย่างงี้ให้พี่ตากล้องลองเลือกดูก่อนว่าควรจะเป็นแบ็กกราวด์ด้านไหนแล้วเดี๋ยวให้พี่คริสจัดท่าตรงโอเคลงๆนี้เลยนะโอเคผมเอาตัวนี้ออกก่อนไหมไม่ต้องด้วยนะโอเคมุมนี้ครับพี่คริสครับค่ะงั้นเราพวกเราก็อยู่ตรงนี้เนาะจัดท่าเลยโอเคเอาอย่างนี้เนื่องจากว่า3คนเนี่ยเขา3คน3สไตล์เขาไปกันคนละที่แต่เราอ่ะจะถ่ายเขา1ช็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาเป็นคนเดินอยู่บนถนนเขาเดินกันไปพร้อมกันเลย3คนเนี่ยเดินสวนกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่หันมาแล้วแบบว่าเหมือนอยู่บนโลกปกติอ่ะเหมือนเราไม่รู้จักกันเหมือนเผื่อเป็นงานเผื่อเหมือนทางมาลายที่โซโหอะไรอย่างนี้แต่ว่าการหันน่ะมันมีทริคเพราะว่าเนี่ยอย่างชุดวันนี้ของคุณใช่ไหมมันเบาข้างนี้ฉันก็ต้องอยากโชว์ข้างนี้แต่การโชว์ข้างนี้ฉันก็ต้องรู้ตัวแล้วว่าวิฉันก็ต้องขมแมวเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งแชะฉันเดินปุ๊บปึ๊บขมแมวเลยอย่างนี้พวกน้องก็เวลาเดินอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าแชะตอนไหนถ้าแชะตอนนั้นน้องก็คือเราก็ต้องทำเสื้อผ้าให้มันดีนิดนึงที่สุดลองดูเอาน้องผู้หญิงมาฝั่งนี้ดีน้องลูกศรมาก่อนเลยค่ะน้องลูกศรมาฝั่งนี้แล้วก็เฟอร์กี้อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็พี่ร็อกซ่าถอดเสื้อมาถอดเสื้อคนนี้โดนถอดออกเรื่อยๆนะไม่น่าเชื่อนะครับผู้ชาย2คนอยู่ฝั่งนู้นแล้วเดินสวนมาดีไหมคะโอเคเหมือนเดินข้ามเฟอร์กี้ไปอยู่ด้านนู้นส่วนพวกเราเมนเทอร์เรามาอยู่ด้วยกันมาเมนเทอร์รวมกันเลยค่ะสอนไปชอบมากที่พีพีกำลังจะคอยจัดให้เหรอครับเมื่อกี้ปลายเขาห้อยออกปลายเขาห้อยไปสมมติตรงนี้เป็นทางม้าลายนะโอเคทางม้าลายโอเคพี่ตุ้ยตรงกลางเลยถูกไหมพี่ตะก้องก็ได้อยู่ด้านนี้ใช่ไหมฮะโอเคจะถ่ายตอนไหนเดี๋ยวบอกยังไงดีครับพีคิสให้หรือแชะไปเรื่อย
อ่ะแชะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเดินนะเป็นอย่างนี้นะทุกคนต้องเดินพร้อมกันแต่ก้าวขาไหนก็ได้แล้วแต่จะหันหน้าตรงจะหันมองกล้องจะมองนกมองฟ้ามองอะไรก็ได้ได้หมดแต่แปลว่าทุกก้าวเขาจะแชะเพราะฉะนั้นอ่ะแต่ละก้าวคือช้า1แชะ2แชะอ๋อนี่คือสปีดในการถ่ายสี่แชะอย่างนี้ใช่ว่าทุกแชะต้องโพสได้หมดเลยใช่น้องก็บอกเหมือนถ่ายตู้สติกเกอร์เข้าใจไหมเข้าใจที่บอกไหมหนึ่งแชะเอาสองแชะเอาเฟอร์กี้มาสามแชะสี่แชะห้าแชะหกแชะไม่แล้วเธออ่ะหลุดจากถนนนานมากเลยก็เข้ากันดิคุณแม่คุณแม่เขาเดินถึงตลาดแล้วค่ะจริงเขาหิวเขาจะกินข้าวแกงไงฮะเธอต้องรอเพื่อนด้วยอีกทีหนึ่งสองสามอ่ะไปหนึ่งแชะสองแชะสามแชะมองมองฟ้าไอ้เพื่อนจะไอ้หิวกาแฟไอ้ฮัลโหลเพื่อนหน่อยฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลได้จากรูปไหมคะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ขออีกนิดเดียวเอาแค่เหมือนแบบว่าอยู่ตรงกลางใช่ไหมสามคนกำลังจะสวนกันแต่ไม่รู้จักกันนะกำลังจะสวนกันแต่แบบมองนกมองมองกันนิดนึงเหรอเขาจะได้มี3คนอยู่ตรงกลางโอเคให้แบบอยู่เซ็นเตอร์ไม่ปังกันนะจะได้เฮ้ยโอ้โหดีโอเคหนึ่งสองสามถ่ายค่ะเฟอร์กี้แกงเอาแป้งจิ้มตาได้ไหมไม่แกงมันจิ้มตาไม่น่าเล่นจริงๆเลยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเฟอร์กี้ชนเบสไปโอเคโอเคแหวกทางหนึ่งสองป้ายแชะอ่ะถอยแล้วก้าวใหม่หนึ่งสองแชะเฮ้ยมองที่อื่นบ้างจีหนึ่งสองแชะดีโอเคเอ้ยมีคนทักเพื่อนฝั่งนู้นสักหน่อยอ่ะหนึ่งสองไอ้เพื่อนไฮไฮฮัลโหลเอ้ยไม่ได้เชื่อเพื่อนมาสามคนเพื่อนมาสามคนเพื่อนมาสามคนพร้อมกันด้วยพอจะได้ไหมคะเจอเพื่อนได้นะที่นี่โอเคนะเนี่ยพี่แล้วก็บอกได้แล้วเรียบร้อยขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณแล้วก็ของเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับจริงๆการถ่ายกรุ๊ปช็อตอ่ะมันยากนะมันยากเพราะว่ามันแล้วแต่ว่ามันต้องดีพร้อมๆกันทั้งหมดอ่ะแล้วมันเป็นสถานที่ไหนจริงพี่คริสเคยเป็นไหมเวลาถ่ายรูปกับเพื่อนอ่ะบางทีลืมนัดหน้ากันนะคนหนึ่งบึ้งคนหนึ่งยิ้มไม่รู้ว่าลงไหนผมเคยไปถ่ายแบบอย่างนี้ถ่ายกัน7-8คนดีทุกคนยกเว้นผมเขาก็ต้องเลือกส่วนใหญ่ถูกพังอยู่คนเดียวถูกเพราะนั้นต้องพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าช้อปปิ้งกับทาง Lazada เนี่ยนะคะได้รู้ทริคถ่ายรูปเพิ่มด้วยงาน Lazada 66 Master Show นะคะอัพสกิลปังกลางปีของเรานี่มันปังสมชื่อจริงๆค่ะคุณขาใช่เลยครับปังมากถ้าปังขนาดนี้เนี่ยพวกเราสองคนก็ต้องให้ภารกิจนี้ผ่านไม่ผ่านดีครับ Fashion Skill Level Up ผ่านครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านทั้ง3ท่านของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับลูกสองเบสนะครับแล้วก็พื้นที่ขอบคุณมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ไปเชิญเพื่อนบ้านพักก่อนเลยครับพักห้องข้างๆก่อนแล้วกันนะลูกสองเชิญเลยนะครับทั้งสามท่านเต้นเถอะมาทางนี้นิดนึงลูกโอเคครับผมตอนนี้เราได้รู้ทริคการแต่งตัวแล้วนะคะทั้ง3สไตล์เลยเนาะจริงๆยังมีทริคอีกเยอะแยะมากมายเลยที่วันนี้นะคะทั้งมาสเตอร์แล้วก็เหล่าน้องๆของเราเนี่ยอยากจะฝากให้กับทุกๆคนนะคะพี่คริสเชิญเลยครับอยากจะฝากอะไรบ้างคือจริงๆอย่างที่บอกค่ะเรื่องการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องความชอบของส่วนบุคคลค่ะอยากจะใส่อะไรแล้วรู้สึกมั่นใจอ่ะให้ใส่ไปเลยแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันพอดีช่วงนี้มันมีคนพูดเรื่องนี้บ่อยคือ personal color คือสีประจำตัวของเราคือบางทีอ่ะเราอาจจะมีสีประจำตัวที่เราไม่รู้ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเขาหามาได้ง่ายๆดูจากเส้นเลือดเธอเหรอทุกคนต้องมีเส้นเลือดอยู่แล้วถูกไหมใช่ฮะถ้าเส้นเลือดของคุณเห็นเส้นเลือดคุณแล้วมันเป็นสีม่วงๆอ่ะคุณจะอยู่โทนฟ้าถ้าเกิดว่าเส้นเลือดของคุณเห็นแล้วมันเป็นสีเขียวๆอ่ะคุณจะอยู่โทนสีเหลืองเขียวครับเขียวเหรอคะเขียวครับอ่ะเอาผมเขียวเขียวเขียวอ่ะเขียวมาอยู่ฝั่งนี้อ่ะผมอยู่ตรงนี้อ่ะพี่เต้มาตรงนี้แล้วครับม่วงอ่ะม่วงม่วงคุณคะช้ำเลือดช้ำหนองอยู่ค่ะของคุณดูไม่มีเส้นเลือดนะคะม่วงเกิน7ครับ7ปี7วันคุณเนี่ยอยากได้ที่ให้แยกฝั่งเนี่ยเพราะว่ามันจะมีดีเทลแบบนี้เดี๋ยวงงคนทางบ้านดูแล้วจะงงเพราะตอนนี้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะดูของตัวเองแล้วคุณก็แยกร่างไปเลยว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนม่วงอยู่ฝั่งนี้เขียวอยู่ฝั่งนี้คราวนี้เนี่ยคนที่มีเส้นเลือดที่เห็นเป็นสีม่วงเนี่ยคุณจะอยู่ในโทนสีฟ้าซึ่งจัดอยู่ในฤดูร้อนและฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูหนาวส่วนพวกเราเนี่ยสีเขียวเนี่ยมันจะอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิซึ่งมาแบ่งเป็นฤดูอีกฉันงงไปหมดแล้วไม่รู้คืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ color tone เอาอย่างนี้นะคะสำหรับการแต่งตัวเนี่ยด้วยสีผิวของเราด้วย personal color ของเราอ่ะจะมาหาสิ่งเหล่านี้มาเป็นฤดูเพื่อให้คุณคิดในหัวคุณได้ง่ายๆว่า
ฤดูร้อนเนี่ยเราก็ใส่สีแจ๊ดๆได้และแต่ว่าอะอย่างฤดูร้อนนะอันนี้เป็นทริคนะไม่ใช่ว่าแค่ใส่สีจีนๆคุณใส่สีพาสเทลมันก็จะขับผิวคุณให้คุณสวยขึ้นมาได้ส่วนฤดูหนาวนะฤดูหนาวแล้วแต่เลือกว่าคนที่เส้นเลือดสีม่วงเนี่ย คุณสามารถเลือกได้วันนี้คุณอยากฤดูร้อนคุณก็ใส่สีฉูดฉาดก็ได้สีพาสเทลก็ได้วันนี้ฉันอยากเลือกฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะให้ใส่สีที่มันแบบว่าเข้มขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นเบอร์กันดี้สีเลือดหมูอย่างเงี้ยเนาะสีเลือดหมูสีเขียวเข้มอย่างเงี้ยจะทำให้ผิวขาวของคุณมันยิ่งเปล่งขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้เราพูดถึงสีนะไม่ต้องอัดจัมเปอร์มานะคือไปแค่โทนสีเท่านั้นใช่อันนี้เป็นโทนสีสำหรับคนที่เห็นเส้นเลือดตัวเองเป็นสีม่วงโอเคนะฤดูร้อนฤดูหนาวส่วนฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงพวกเราทำไงฮะใช่เรานึกเลยฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยอากาศมันสีมันเป็นยังไงมันแห้งๆนะมันสีส้มสีส้มสีเหลืองสีเขียวแบบพาสเทลมิ้นๆอย่างเงี้ยพวกนี้จะทำให้พวกเราคนที่ผิวเหลืองเนี่ยขับผิวของเราออกมาให้มันดูเด่นขึ้นไปอีกถูกต้องอันนี้ก็คือแยกมาเป็นฤดูให้ทุกคนคิดได้ง่ายๆฝั่งนี้ครับเส้นเลือดสีเขียวฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงฝั่งนี้เส้นเลือดสีม่วงฤดูใบไม้ไม่ใช่ฤดูร้อนฤดูร้อนและฤดูหนาวค่ะง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเช็คสังเกตจากเส้นเลือดก็ได้นะคะได้ฟังมาสเตอร์ของเราไปแล้วในส่วนของน้องชายผมนะครับเต้ละครับมีทริคอะไรอยากจะมาแนะนำกับคุณผู้ชมไหมครับก็อาจจะเป็นการแต่งตัวหรือใส่เสื้อผ้าให้ดูแบบดูสูงโปร่งอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้มันฮิตใส่กางเกงเอวสูงๆเท่านี้ผู้ชายก็ใส่ได้คือพอใส่ปุ๊บโบกกับเสื้อที่มันพอดีตัวหน่อยแล้วก็ใส่รองเท้าที่มีส้นขึ้นมานิดนึงครับผมมันจะดูแบบดูสมาร์ทขึ้นแล้วก็ดูแบบดูสูงชะลูดอะไรเงี้ยเหมาะเลยค่ะคุณพูดมานี่แฟชั่นเขาเลยนะคะพูดมาเข้าเขาเลยแต่ว่าก็ถูกก็เป็นแบบที่เราว่าผู้ชายสมัยนี้แต่งตัวกันเก่งขึ้นนะอ่ะแล้วต่อไปอย่างน้องตูล่ะคะก็ของตูเป็นผู้หญิงตัวเล็กเนาะก็จะแบบสำหรับตูเองตูจะแต่งแบบว่าให้มันบาลานซ์กันก็คือสมมติถ้าใส่เสื้อแขนสั้นเราก็จะใส่กับกางเกงขายาวว่าถ้าใส่กางเกงสั้นหรือกระโปรงสั้นก็จะใส่เป็นแบบเสื้อแขนยาวไม่ให้มันดูตันเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะให้มีชิ้นนึงที่มันมีแบบโชว์หน่อยๆอะไรอย่างนี้ให้เนื้อมันโผล่ออกมาหน่อยเป็นทริคค่ะพี่เหรอลูกก็ของพีเรื่องความแบบคอนทราสต์กันละกันเพราะว่าพี่รู้สึกว่าอย่างตัวพีอย่างเงี้ยผิวพี่ออกค่อนข้างขาวเหลืองอย่างเงี้ยเวลาพี่ใส่สีดำมีจะดูทึบๆพี่อาจจะแบบช่วยด้วยการแบบปลดกระดุมลงมาให้เห็นผิวเราเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบคอนทราสต์กันมากขึ้นปลดถึงนี่เลยได้ไหมฮะก็แล้วแต่ไหนฮะไหนถึงพวกเว้นใหญ่เลยก็ได้ไม่ว่ากันครับผมก็เรียกว่าแต่ละคนก็มีสไตล์การแต่งตัวหรือทริคเนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับผมนะครับครับผม next ครับหลังจากที่เรารู้ทริคกันแล้วนะครับเราก็ควรมีโปรโมชั่นเด็ดๆไปซื้อเสื้อผ้าตามคำแนะนำนะครับ ขอกลับมาอันเมื่อกี้ก่อนได้ไหมครับโทษนะครับ5 4 3 2หลังจากที่เราได้รู้ทริคกันแล้วนะครับเราก็ควรมีโปรโมชั่นเด็ดๆไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยตามคำแนะนำของมาสเตอร์แล้วก็สมาชิกของพวกเรากันได้เลยนะค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกคนนะคะ Lazada 66เซลใหญ่ที่สุดในกลางปีเนี่ยเขามีคูปอง Lazada ลดสูงสุดถึง666บาทครับผมมี Lazada โบนัสลด40บาททุกๆการช็อป500บาทโอ้ไม่ธรรมดานะคูปองส่งฟรีทั่วไทยไม่ทิปแน่นอนนะครับและแน่นอนว่าทุกส่วนลด Lazada เนี่ยเขาจะหาให้คุณแบบอัตโนมัติก่อนจ่ายเงินไม่ต้องงงเลยนะครับว่าทำยังไงลดแล้วถึงลดอีกคือยังไงลดเต็มที่ลดแบบสุดๆไปเลยถูกต้องค่ะครับและคูปองส่งฟรีทั่วไทยอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไม่ทิปแน่นอนนะครับและแน่นอนนะครับ ครับผมโอเค5 4 3 2และคูปองส่งฟรีทั่วไทยไม่ทิปแน่นอนนะครับและแน่นอนว่าทุกส่วนลด Lazada เนี่ยเขาจะหักให้คุณแบบอัตโนมัติก่อนจ่ายเงินนะครับไม่ต้องงงคือลดแล้วลดอีกกันสบายๆเลยถูกต้องนะคะยังไงก็ลดแน่นอนค่ะซึ่งความพิเศษส่งท้ายสำหรับภารกิจนี้เนาะในเมื่อภารกิจผ่านแบบดีอ่ะต้องแบบสบายอยู่แล้วจริงแล้วดูสิคะวันเนี้ยขอชื่นชมนะคะแฟชั่นมาสเตอร์แล้วคุณดูหุ่นใช่ก็เหมาะก็บอกแม่ก็คือแม่ไงแม่ก็คือแม่แม่ก็คือแม่แต่แม่เดินหันหลังไม่ได้เลยตอนนี้แต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่คริสหอวังนะคะน้องเตน้องตูและน้องพี่พีค่ะขอบคุณมากเลยครับสนุกมากๆเลยวันนี้นะครับเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยมีทริคการแต่งตัวที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราขอส่งเวทีนี้นะครับให้กับน้องพีพีของเรานะฮะกับโชว์พิเศษของเขา I'll do it howyou like it ครับผมขอบคุณครับ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 อ
ช่วยอยู่กันได้ไหมขอแค่เราได้